4เทคนิควิธีเขียนเมโลดี้ให้ฟังดูดี Very Cat Sound โอเควันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคในการเขียนเมโลดี้นะครับคือที่มาของคอนเทนต์เนี้ยก่อนหน้านี้บอกก่อนคือผมมีคนติดต่อเข้ามาแล้วเขาอยากจะแต่งเพลงให้ได้ผมก็ถามไปเรื่อยๆว่าเคยเรียนอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเรียนฮาร์โมนีคอร์ดสเกลต่างๆเข้าใจหมดแหละแต่เขาดันแต่งเมโลดี้ไม่เป็นแต่งไม่ได้อ้าวยังไงวะผมก็เลยว่ะมันเหมือนกับมันเป็นเซนส์อย่างนึงอ่ะการแต่งเมโลดี้ให้ดูดีการแต่งทำนองเพลงให้ดูดีเนี่ยเหมือนเป็นเซนส์แบบนึงอ่ะที่อาจจะไม่ได้มีกันทุกคนแต่ถามว่าฝึกได้ไหมฝึกได้นะคือมีคนจำนวนหนึ่งที่เขาอาจจะเข้าใจเมคานิกของดนตรีแล้วก็ตามอาจจะเรียนทฤษฎีอะไรมาจนแบบหลักสูตรปกติอะแต่ว่าเขาไม่สามารถเอาทฤษฎีพวกนั้นมาเชื่อมโยงแล้วก็ประยุกต์ทำเป็นเมโลดี้ของตัวเองเป็นทำนองเป็นเพลงตัวเองได้นะอันนี้ปัญหาใหญ่เลยเนาะวันนี้ผมเลยพยายามรวบรวมสรุปมาให้ว่าการเขียนทำนองเพลงเมโลดี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลักอยู่4ข้อต้องทำยังไงบ้างนะครับเพื่อให้การแต่งเพลงของคุณน่ะมันง่ายขึ้นแล้วฟังดูดีขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ผมขออนุญาตสาธิตเป็นเห็นในโปรแกรม Logic Pro นะครับมันจะเห็นภาพได้ง่ายกว่านะครับผมจะสาธิตนะครับวิธีการแต่งเมโลดี้นะครับที่ผมบอกอย่างนี้เนาะเทคนิคแรกอย่าเรียกเทคนิคเลยเอาจริงๆนะหลักการดีกว่าหลักการข้อแรกอะยึดโทนิกเป็นที่มั่นนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะมีลายคอร์ดง่ายๆครับ1 4 1 4ง่ายๆไว้ก่อนนะเราไม่พูดถึงคอร์ดนะวันนี้เราพูดถึงเมโลดี้อย่างเดียวนะครับทีนี้เนี่ยสมมุติเราแต่งเมโลดี้ขึ้นมาอีกลายหนึ่งฟังคอร์ดก่อนคอร์ดง่ายๆไม่มีอะไรโดฟาโดแค่นี้เองง่ายๆไม่มีอะไรเนาะเมโลดี้เนี่ยเราก็ใส่เมโลดี้เข้าไปบนนี้เนาะอันนี้ผมอาจจะทำให้คอร์ดมันเล่นต่ำหน่อยเนาะมันจะได้ไม่มากวนกันแล้วก็คนไทยสักนิดหนึ่งนะฮะคนไทยหน่อยหนึ่งอ่ะมาเล่นเมโลดี้ยึดคำว่ายึดโทนิกเป็นที่มั่นเนี่ยมันแปลว่าโทนิกมันเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของเพลงอะครับจุดศูนย์กลางเวลาที่เราทำเพลงเนี่ยมันจะมีเมโลดี้วิ่งไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวผมจะลองเล่นเมโลดี้ลงไปนะครับนี่นะผมเริ่มด้วยโทนิกเห็นไหมโทนิกคือตัว C เนี่ยเราเล่นเพลงในเพลงคีย์ C เนาะโทนิกก็คือ C มันก็ขึ้นไปแล้วก็ลงวืบๆแล้วก็กลับมา C ใหม่ไหมลงวืบๆแล้วกลับมา C ใหม่เนี่ยโทนิกอะครับมันคือบ้านมันคือจุดเริ่มต้นนะครับมันคือจุดเริ่มต้นไม่ว่าเราจะไปไหนก็ตามเนี่ยเราจะต้องกลับมาที่โทนิกเนี่ยมันจะทำให้เพลงมันฟังดูสมเหตุสมผลนะฮะนะกลับมาที่โทนิกตัวสุดท้ายสมมุติผมไม่กลับผมแบบนี้ฟังนะเห็นนะแปลกๆนะมันฟังดูไม่บริบูรณ์นะครับไม่บริบูรณ์เราต้องยึดโทนิกเนี่ยครับเป็นสรณะคือเราไปไหนก็ได้ก็จริงอ่ะแต่สักพักนึงอ่ะยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวจบเพลงหรือจบประโยคอ่ะเราต้องกลับมาที่โทนิกเนาะเนี่ยข้อหลักยึดง่ายๆอ่ะจริงอยู่ว่าเราอาจจะมีท่าบางท่าที่เราอาจจะเล่นแบบไม่ได้จบโทนิกอะไรเงี้ยไม่ได้ขึ้นโทนิกจบโทนิกก็จริงแต่ในเบื้องต้นถ้าเรายังนึกไม่ออกให้เรายึดโทนิกเป็นที่มั่นก่อนจับมันไว้ให้มั่นแล้วก็ไล่เมโลดี้ขึ้นลงไปก็ตามแต่ต้องกลับมาที่โทนิกให้ได้โทนิกเนี้ยบางทีไปด้านบนก็ได้นะไปด้านบนก็ได้เหมือนกันคือไม่ต้องเป็นตัวออกเทปเดียวกันมันก็ไปถึงไถไปถึงตัวบนอย่างเงี้ยได้เหมือนกันลองฟังดูนะสมมติว่าเห็นนะเนี่ยลงเหมือนกันนะฮะเนี่ยข้อแรกนะครับยึดโทนิกให้มันนะครับโอเคไปข้อ2ทีนี้เนี่ยถ้าเราแต่งเพลงโดยปกติเราไล่เมโลดี้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันไม่เป็นเพลงนะครับ
ลองฟังนะมั่วใช่ไหมมั่วมากไม่เป็นเพลงแต่เพลงมันจะมีลักษณะนี้อ่ะผมทำให้ดูผมว่ามั่วขึ้นมานะลองฟังอีกทีตา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 คุณได้ยินริทึมิกอะไรบางอย่างที่มันมีการซ้ำๆไหมตาตาตาด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 าสิ่งเนี้ยคุณจำได้ใช่ไหมเขาเรียกโมทีฟนะครับโมทีฟmotif เนี่ยมันคือ passage เล็กๆอะครับเหมือนเป็นประโยคเหมือนเป็นวลีสั้นๆน่ะที่มันฟังแล้วเป็นเอกลักษณ์บางอย่างโดดเด่นแล้วคุณจดจำ pattern ของมันได้โดยที่การใช้ motif เนี่ยใช้ปั๊บมันจะมีการมาซ้ำให้มันเกิดการจดจำอย่างเงี้ยโดยที่ motif แต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเป๊ะในหมายถึงว่าริทึมจะคล้ายๆกันรีทึมคล้ายๆกันแต่เมโลดี้มันจะขึ้นลงเปลี่ยนไปได้นะครับเนี่ยอันนี้แบบนึงสมมุติผมแต่งใหม่อีกทีผมเอาโมทีฟใหม่นะผมจะทดลองให้ดูดูนะมันจะมีโมทีฟคือตา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 อย่างเงี้ยมีมันเหมือนเป็นบันไดโน้ตที่อยู่ติดกันอันเนี้ยคือเป็นโมทีฟของเพลงเนี้ยมันตอบยากว่าโมทีฟต้องเป็นยังไงแต่คุณต้องลองไปสังเกตดูเพลงทุกเพลงที่เราจำได้ที่มันดีๆเนี่ยจะมีโมทีฟอยู่คือจดจำของวลีโน้ตนะนี่คือข้อ2นะครับคือเราต้องสร้างโมทีฟนะโอเคต่อนะต่ออ่ะต่อมาประโยคมันควรเป็นการถามและตอบนะครับเวลาทำเพลงเนี่ยเวลาเราแต่งเมโลดี้มันควรจะเป็นประโยคเหมือนกับเริ่มตอนมุดผมเล่นให้ดูแบบไม่มีประโยคอย่างเงี้ยไม่ใช่เพลงเห็นไหมมั่วไปแบบเหมือนไปเรื่อยๆแต่เวลาเราแต่งเมโลดี้อ่ะมันเหมือนเวลาเราพูดคือเวลาเราพูดประโยคแล้วเราก็เว้นแล้วก็พูดอีกแล้วก็เว้นอย่างเงี้ยแล้วประโยคมันจะเป็นเหมือนถามตอบเดี๋ยวทำให้ดูนี่ถามเสร็จปั๊บตอบถามอีกตอบเนี่ยมันอาจจะอธิบายด้วยภาษาคนยากนิดนึงอ่ะแต่ความรู้สึกฟีลลิ่งอ่ะมันเหมือนจะเป็นการถามและตอบถามและตอบหรือบางทีก็อาจจะถามแล้วตอบทีเดียวถามแล้วตอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ประโยคมันจะมีรูปแบบของมันอยู่เหมือนเป็นการล้อกันอย่างนี้นะเออลองไปออกแบบเมโลดี้ของคุณดูให้มีการถามตอบเนาะมันจะดูสมเหตุสมผลมากขึ้นโอเคต่อไปนะครับข้อที่4นะครับข้อที่4คือการเล่าเรื่องด้วยโครงสร้างคือเพลงเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วว่ามันจะมีแบ่งเป็นท่อนเวิร์สพีคอรัสฮุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเวิร์สใหม่อะไรเงี้ยทั้งนั้นเนี่ยแปลว่าในลักษณะการแต่งเมโลดี้ของเราเนี่ยเมโลดี้เนี่ยมันจะมีการเล่าเรื่องอะไรบางอย่างอยู่เช่นว่าสมมติตอนเนี้ยนี่ผมแต่งมามันเป็นท่อนเบิร์ดอย่างงี้นะอ่ะแต่พอท่อน
ท่อนต่อไปถ้าเกิดมันเป็น P คอรัสเนี่ยเดี๋ยวผมลองใส่คอร์ดอะไรไปมั่วๆอย่างนะเมื่อกี้ผมทำคอร์ดท่อน P คอรัสกับฮุกเสร็จแล้วนะผมจะลองใส่เมโลดี้เข้าไปเพิ่มนะลองฟังท่อนแรกก่อนผมก็เล่นไปเลยนะขี้เกียจเสียเวลาคราฟมากยกตัวอย่างเลยรีเวิร์สนะมันก็จะเรื่อยๆหน่อยเนาะเวิร์สต่อฮุกก็อาจจะซ้ำมันอีกสักรอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ออกมาดีนักนะครับมันจะมีจุดผิดๆอยู่บ้างแต่ว่าผมก็ด้นสดเอาไวๆให้ดูอะไรอย่างเงี้ยอาจจะซ้ำอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ค่อยจบอะไรเงี้ยฮุกคือเห็นไหมทีเนี้ยเราสังเกตดูนะว่าการเล่าเรื่องอ่ะมันมีการเล่าเรื่องของมันอยู่นะครับแรกๆอ่ะมันจะรู้สึกถึงความแบบว่าเรื่อยๆไม่ค่อยกดดันอะไรเนาะแต่พอแบบพีคอรัสมันจะค่อยๆบิ้วอารมณ์ตื่นดรามาติกหน่อยแล้วพอฮุกมันก็จะรู้สึกว่ามันมีพลังทำลายล้างอ่ะมันก็จะพีคอ่ะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับคือประโยคของการทำเมโลดี้ในแต่ละท่อนน่ะมันไม่เหมือนกันคือมันมีการออกแบบอะไรบางอย่างพอเราเล่นมาแล้วเราได้ฟิลนึงเนี่ยพอไปอีกท่อนนึงมันอาจจะต้องเป็นอีกฟิลนึงซึ่งเราอาจจะต้องหนีจากโมทีฟหรือประโยคแบบเดิมๆไปแบบใหม่เพื่อจะเปลี่ยนฟิลมันอย่างเงี้ยมันจะเป็นการออกแบบแบบนึงนะซึ่งอธิบายยากเหมือนกันแต่คุณต้องลองทำดูขึ้นมาแล้วพยายามสื่อสารอารมณ์ท่อนนั้นให้ได้ด้วยการเล่นเมโลดี้การด้นเมโลดี้แต่งเมโลดี้พวกนี้ขึ้นมานะครับมันมีรูปแบบของมันอยู่ที่มันเป็นการเล่าเรื่องด้วยโครงสร้างนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ถ้าอยากได้ประโยชน์เต็มๆก็อยากให้เข้าไปอ่านในตัวบล็อกที่เราทำไว้มีลิงก์อยู่ด้านล่างได้นะครับก็จะเข้าใจมากขึ้นหรือว่าถ้าใครอยากเรียนแบบละเอียดลึกซึ้งจริงจังก็ติดต่อเข้ามาได้ที่หลักสูตร The Real Producer เรานะครับหวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราขอแนะนำหลักสูตร The Real Producer Real Deep Exclusive เรียนรู้ทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อก้าวไปสู่โปรดิวเซอร์มืออาชีพติดต่อได้ที่ LINE ID @verycatacademy ทางเพจหรือตามช่องทางต่างๆของเราในลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสาระการทำเพลงแบบจริงจังดีๆแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเรา Verycat Sound ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับ Verycat Sound Compose your dream